มัตถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุวางมือลงตีห้านะก็เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะสว่างแล้วตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วเวลานี่มันก็เร็วเร็วนะที่จริงมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะเวลามันก็ปกติเดินตามกำหนดเวลาของมันนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งจนเป็นเดือนเป็นปีมันก็ไปตามการเวลามันแต่ว่าเรานี่จะมีความรู้สึกยังไงบางคนก็ช้าบางคนก็เร็วบางคนก็เฉยเฉยแต่ว่าที่สำคัญทีนี้คือบางคนแบบอยู่กับความชั่วบางคนก็เฉยเฉยเหมือนกันไม่ได้สนใจที่จะทำความดีถึงแม้ว่าความชั่วจะไม่ทำแต่บางคนก็สามารถที่จะสร้างความดีหรือว่าสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นเวลาเท่ากันไงความรู้สึกของคนก็ไม่เท่ากันคุณค่าประโยชน์ก็ไม่เท่ากันคือบางคนนี่แบบช้ามากเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้มาเมื่อไหร่จะได้ไปคือดูมันร้อนรนดูมันรีบร้อนดูมันรวดเร็วความรู้สึกที่มันหมดไปสิ้นไปเวลาที่เหลืออยู่มันน้อยเวลาที่เหลืออยู่มันไม่มากคือบางคนก็คิดว่าน้อยบางคนก็คิดว่ามากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บางคนก็เป็นสุขนะเวลาไปไหนทำอะไรบางคนก็จะมีความสุขในการเป็นอยู่ในการไปช้าก็มีความสุขเร็วก็มีความสุขคือมีความรู้สึกที่แบบมันมีคุณค่าแต่บางคนก็ช้าก็มีความทุกข์เร็วก็มีความทุกข์ช้าก็ทรมานเมื่อไหร่จะได้ไปเร็วก็โอ้ยเสียดายจะไปแล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าในสิ่งที่รู้นี่มันมีรายละเอียดคือมันมีกิเลสซ่อนอยู่หรือเปล่ามันมีความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ที่มันไม่สามารถที่จะปล่อยวางไม่สามารถที่จะทำใจได้หรือว่าในสิ่งเหล่านั้นมันมีความสุขซ่อนอยู่มันมีคุณค่าซ่อนอยู่
มีประโยชน์ที่เราได้ประโยชน์อันนี้ก็อยู่ที่สติปัญญาของเราเลยบางคนนานก็ทุกข์น้อยก็ทุกข์ช้าก็ทุกข์เร็วก็ทุกข์มาก็ทุกข์ไปก็ทุกข์ตนเองดีก็ทุกข์กับความดีชั่วก็ทุกข์กับความชั่วคนอื่นก็ไปทุกข์กับเขาก็มีทุกข์กับความดีของคนอื่นทุกข์กับความชั่วของคนอื่นอันนี้คือเรื่องของจิตใจวันเวลามันก็ผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนนี่เข้าพรรษามายังไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยชีวิตเราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างเมื่อวานคุณตาคมก็เสียชีวิตซึ่งเป็นอะไรที่ให้เราได้คิดได้เตือนตนเองว่าชีวิตนี่มันไม่ควรประมาทเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนชีวิตที่เราจะต้องแบบเอาประโยชน์ให้ได้สร้างคุณค่าสร้างที่พึ่งให้กับตนเองให้ได้ก่อนที่มันจะไม่มีโอกาสคนมีเวลาเนี่ยบางทีมันประมาทในเวลาจริงๆนะแต่คนมีเวลาน้อยเนี่ยมันน่าเสียดายมากอย่างคนที่แบบไปไหนมาไหนทำอะไรแบบต้องเดินทางอย่างวันนี้พี่น้องชาวเวียดนามก็เดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้ก็มีเวลาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งที่นี่มีเวลาไม่นานหลายท่านที่เดินทางเหนื่อยก็เสียดายเวลาก่อนลุกมาทำสมาธิมาทำวัดสวดมนต์ด้วยมาฟังธรรมด้วยทั้งที่เหนื่อยทั้งที่เหนื่อยทั้งที่เดินทางไกลที่จริงก็จะว่าไกลถ้าเปรียบเทียบในประเทศเราก็ไม่ถึงกับไกลมากแต่ว่าความห่างไกลบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ระยะทางมันอยู่ที่จิตใจเราคือบางคนอาจจะคิดว่าอยู่ใสมาแต่ใสอย่างเมื่อวานก่อนโน้นก็มีพี่น้องจากประเทศลาวมาสองคณะถ้าถามว่าเรากับประเทศลาวเนี่ยมันอยู่ไกลกันไหมมันก็ไม่ไกลนะไอ้ประเทศลาวมันก็ไอ้มุกดาหารนี่ก็ข้ามไปประเทศลาวแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่ามาจากประเทศลาวมาจากต่างประเทศมันคือไกลนะนะจริงมันไม่ได้ไกลเท่าสกลนครไม่ได้ไกลเท่ากรุงเทพเลยแต่มีความรู้สึกว่ามาจากประเทศลาวก็เลยไกลพี่น้องเวียดนามก็เหมือนกันเราจะมีความรู้สึกว่าพี่น้องเวียดนามมาไกลเนาะมาจากเวียดนามแต่ระยะทางจากนี่ไปกัมพูชาข้ามไปเวียดนามใต้ไม่ไกลนะระยะทางนี่ก็น่าจะพอๆกับกรุงเทพโดยประมาณถ้าหาว่าในประเทศเราไปไกลกว่านั้นมันไปโน่นภาคเหนือ
ไปภาคใต้ลงไกลเจ้าเหมือนว่าอยู่ในประเทศอันนี้ความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับอยู่คนละที่อยู่กับคนละประเทศมันทำให้เราแบบมีความห่างไกลเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าคิดว่าพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นผู้ไม่ห่างไกลกันด้วยบุญก็ดีด้วยธรรมก็ดีถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่ว่าใจมันอยู่ใกล้มันก็เลยมีความรู้สึกแบบไม่กลัวไม่กลัวว่ามันจะไกลไม่กลัวมันจะเหนื่อยมาถึงก็สามทุ่มกว่าจะได้พักกว่าจะได้อะไรอะไรต่างๆก็คนเกือบเที่ยงคืนคืนมาก็เที่ยงคืนกว่าเมื่อวานนี้ก็จะได้นอนก็ตีสองวันนี้ทั้งวันไปดูงานศพไปเตรียมสถานที่เสียดายเวลาว่ามันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยมันทำอะไรยังไม่นั่นนี่เลยหมดเวลาแล้วเมื่อแล้วกลางคืนมาไม่นานก็เที่ยงคืนแล้วไม่นานก็สว่างแล้วเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวก็จะไปที่ตรงเก้าอีกอันนี้คือบางคนที่แบบเวลาน้อยเนี่ยมันโอ้มันน่าเสียดายนะพี่น้องเวียดนามก็จะไปขอนแก่นจะไปอุดรซึ่งแต่ละที่ก็จะอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไปถามว่าน่าเสียดายไหมก็น่าเสียดายนะแต่ว่าบางคนนี่แบบนิดหนึ่งก็เวลามีแต่ว่าแบบไม่เห็นคุณค่าของเวลาคือบางทีอยู่มาเป็นเดือนอยู่มาเป็นปีหรือว่าอยู่มาหลายปีบางทีกลับว่าโอ้มันนานเนาะมันนานแบบแทบจะเบื่อหน่ายเพื่อนายเพราะว่าคิดว่ามันนานเมื่อไหร่จะได้ทำโน่นทำนี่ไปโน่นมานี่คือแทนที่คิดว่าโอ้มีเวลานานมันดีนะเราจะได้ทำนั้นให้เยอะๆทำอันนี้ให้เยอะๆไม่คิดอย่างนั้นเวลาที่เรามีอยู่จะมากจะน้อยก็สำคัญที่คุณค่านะแต่ว่าถ้ามันเวลามากเนี่ยมันน่าเสียดายมันน่าเสียดายเพราะเวลาที่เรามีอยู่บางทีเราก็ไปทำอะไรที่แบบไม่สามารถที่จะให้เกิดประโยชน์แต่บางคนก็น่าสงสารเวลาที่อยู่เอาไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวมันเหนื่อยแบบคือเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันแบบเป็นโทษอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบน่าสงสารคือไม่ใช่ว่าเสียดายเนี่ยแต่ว่าน่าสงสารเอาไปทำอะไรที่มันแบบไม่ได้เป็นสาระไม่ได้เป็นแก่นสารจนบางคนแบบเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่คุ้มค่าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องเห็นคุณค่าของเวลาพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทในเวลาเพราะว่าถ้ามันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาคืนได้ผ่านแล้วก็ผ่านเลย
อย่าให้ชีวิตที่แบบไม่ได้ประโยชน์จากเวลานั้นน่าเสียดายแต่ว่าน่าสงสารเนี่ยมันบางทีมันทำอะไรแบบไม่คุ้มค่าทำเป็นโทษแล้วก็ทำแบบให้ตนเองเหนื่อยอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องเลือกคือบางอย่างเนี่ยมันต้องยอมสละมันต้องยอมละมันต้องยอมแลกหรือว่าบางครั้งมันต้องแบบทำในสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ทำทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยคือถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่สำคัญเนี่ยเวลามันจะไม่พอหรือว่ามันจะเหนื่อยเกินถ้าว่าอย่างผมนี่แต่ก่อนนี่ผมบ้าแบบอยากจะทำทุกอย่างอะไรที่ทำได้แต่ว่าพอทำแล้วบางทีมันเหนื่อยมันทำให้เราแบบไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่าบางทีก็ไปเสียเวลากับเรื่องที่บางทีมันทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ให้คนอื่นทำก็ได้เราไม่ทำก็ได้แต่ว่าบางครั้งมันถืออัตตาถือความยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองแบบไม่ทำไม่ได้แล้วก็ทำให้ตนเองต้องแบบไม่มีเวลาอันนี้มันสำคัญอยู่เลยแม้แต่เมื่อวานนี่ผมไปนั่งที่ตรงก้าวผมก็ดูอยู่ว่าเรามันต้องมาจัดโต๊ะต้องมาจัดศาลาทุกรอบทุกครั้งเลยซึ่งให้พระจัดให้ใครจัดมันก็ไม่ถูกใจเรามันก็เหมือนกับดูจะไม่เรียบร้อยซึ่งผมก็คิดนะไม่ใช่ผมไม่คิดนะคือเราจะต้องมาเหนื่อยกับแบบต้องมาจัดนี้ทั้งที่งานพวกนี้บางทีมันเป็นงานแบบไม่อย่างไผเหตุก็ได้กันบอกเขาไว้ดีๆบอกวางแผนไว้ซึ่งก็ให้จัดเด้แต่ไปดูแล้วมันก็ไม่ได้ทุกรอบป้ายเอาไปใส่อาจารย์เมื่อวานเนี่ยไปก็ติดป้ายแล้วเหมือนงานทุกครั้งที่เรามีงานป้ายเฉลิมพระเกียรติติดผู้ติดก็ดีผู้ทำก็ดีก็คิดว่าโอเคอะไรดีแล้วหมัดยิ้มมาลงตรงนั่งพอพระอาจารย์ไปสั่งหรืองงหรือทำไมอาจารย์มันติดถืออยู่แล้วมันทำบ่ถือวะมันเป็นยังคือบ่ถือมันอาจารย์ก็บอกว่าอย่างไรถามป้ายติดตัวไหนเดี๋ยวอาจารย์ออกไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะบอกคือถ้าไม่บอกไม่ออกไปมันบอกไม่ถูกคือบอกแค่ว่าอย่าเพิ่งติดอาจารย์ออกไปก่อนแต่ว่าคนทำก็อยากทำขยันนะพากันตั้งพากันผูกพากันมัดเกือบจะเสร็จแล้วท่านออกไปก็เลยมันบ่ถือมองเท้าเอาลงฮะบอกว่าเอาลงใหม่ถ้าว่าทำไมต้องไปติดทำไมไม่ติดที่เดิมมันติดที่เดิมไม่ได้เพราะว่าป้ายบางป้าย มันต้องติดไว้ตลอดปีเพราะว่าอย่างเนี้ยงานปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมเราติดไว้ตลอดปีอย่างเงี้ยเฉลิมพระเกียรติเราจะไปติดไว้ตรงนั้นก็เราก็จะมีงานวันนั้นวันนี้จะมีป้ายมาติดมีอะไรที่มันเป็นงานเฉพาะไปติดตรงนั้นมันก็
เดี๋ยวก็ทับกันเดี๋ยวก็ต้องลื้อใหม่ออกอีกเนี่ยเมื่อวานก็ต้องไปจัดโต๊ะจัดโซฟาจัดโน่นนี่ผมก็มานั่งคิดว่ากูจะมานั่งจัดเก้าอี้สุลอบสุลอบจนกูเฒ่าจนกูตายปานนั้นบ่ให้พวกอื่นเฮ็ดก็ได้ตัวแต่ถามว่ามันได้มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าดูแล้วมันใจเราเนี่ยมันไม่ได้ทิฏฐินี่ความยึดมั่นถือมันมันก็เลยได้อยู่แต่มันไม่ได้โซฟาก็มาตั้งมาเลงเคียงควงจากตัวใดเป็นตัวใดเก้าอี้ก็มาตั้งยกไปยกมาอยู่แล้วอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ให้ได้คิดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องก็ได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันทำให้เราต้องเหนื่อยทำให้เราต้องเสียเวลาแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยให้คนอื่นทำก็ได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นที่มีคุณค่าหรือว่าเป็นบุญเป็นประโยชน์อย่างผมพูดเมื่อเช้าว่าเรื่องว่าเรื่องมันต้องยอมต้องยอมรับความจริงแต่เรื่องว่าเรื่องมันต้องรอเรื่องว่าเรื่องต้องยอมก็คือบางทีมันต้องเหนื่อยบางทีต้องลำบากไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรมันต้องทำมันต้องอะไรก็แล้วแต่ละที่เราต้องเอาไปด้วยให้ได้เพราะว่ามันจำเป็นมันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องบางเรื่องต้องรอเพราะว่าถ้าเราเอาไปมันเอาไปไม่ได้ต้องรอรถมาขนต้องรอคนมาช่วยเรื่องมาเรื่องต้องให้คนอื่นได้แบบช่วยเราอะไรที่ทำได้อะไรที่คนที่มีความสามารถอะไรอะไรมาช่วยกันแต่เรื่องมาเรื่องมันต้องแลกคือมันต้องให้เขาก่อนเราถึงจะได้มันต้องไปเราถึงจะได้มันถึงจะถึงเรื่องบางเรื่องมันต้องแบบลงทุนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเวลาจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ประมาทบางคนเวลามันมากจนลืมจนหลงจนประมาทไปมาก็เลยพลาดไปมาก็เลยแบบน่าเสียดายแต่บางคนทีนี้เวลามันเหลือน้อยแล้วเวลาก็ทำอะไรได้ยากโอ้นี่แบบน่าสงสารมากเลยคือหลายคนที่รอเวลาที่จะพัดภาครอเวลาที่เขาจะเหมือนกับหมดโอกาสหรือว่าสิ้นสุดเมื่อคนนี่แบบทรมานจนร้องไห้จิตใจมันรับไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบเอาแค่ง่ายๆอย่างแบบพวกที่เขาทำงานบริษัทแจ้งมาว่าให้เวลาอีกเดือนหนึ่งจะต้องเลิกจ้างโอ้บางคนนี่แบบมันทุกข์มากเลยใช่ไหมจะเอาเงินที่ไหนจะทำยังไงที่จะใช้ที่จะกินเหลือเวลาอีกเดือนเดียวถ้าหมดเดือนนี้ไปแล้วแบบไม่มีงานทำจะต้องแบบไปหางานใหม่แล้วก็จะได้เท่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดเวลาของเราแล้วต่อไปก็จะไม่มีอะไรไม่ได้อะไรแล้วโอ้บางคนเนี่ยแบบร้องไห้พากันเรียกร้องโน่นนี่อะไรต่างๆคือเวลาทำงานมันเหลือน้อยแล้วอันนี้มันยังไปหางานใหม่อันนี้มันยังไปแบบเริ่มต้นใหม่ที่แบ
อาจจะดีกว่าเก่าอาจจะอะไรกว่าเก่าได้ซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมก็ได้สามารถมีเวลาที่จะลองที่จะอะไรต่างๆแต่ว่าเวลาของชีวิตเนี่ยมันมีเวลาที่แบบจะให้เรามากเท่าไหร่อย่างคุณยายอย่างแก่ๆเท่าเขากำหนดเวลาของชีวิตมาเหลืออีก5ปีอย่างเงี้ยเหลืออีก10ปีอย่างเงี้ยแล้วเรายังจะมาแบบไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความที่จะตั้งใจเรียกว่าข้าจะผิดกันข้าจะเขียดให้กันข้าจะอิจฉากันข้าจะไปเฮ็ดเรื่องบ่เป็นเรื่องเป็นเล่าทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่แบบไม่นานแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องที่ให้เราได้คิดมากอย่างหลายท่านที่แบบบวชมาปีนี้เรียกว่าเพิ่งบวชมีเวลาเข้าพรรษา3เดือนท่านจะคิดว่าแบบโอ้มันคือสิดนเถอะเนาะกว่าจะออกพรรษาตายกูบางคนก็คิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือคิดว่าเวลา3เดือนนี่มันนานมากออกพรรษาเราก็จะได้ศึกเราก็จะได้ไปแต่บางคนก็คิดแบบว่า3เดือนเท่านั้นบ่3เดือนนี่มันนิดเดียวเองเนี่ย90วัน3เดือนนี่มันก็ผ่านมากี่วันแล้วอยู่บ่โดนก็เมิดไปเหลือเดือนนึงมันเถื่อนยังบ่ทันอีหยังอยู่ยังงมๆเศร้าๆอยู่เมิดไปเดือนนึงอยู่ไปอยู่มาเมิดไปอีก2เดือนไปบ่เข้าออกพรรษาแล้วบัดตายที่ออกพรรษาแล้วบัดโอ้อันนี้ถ้ามันเหมือนเวลาของชีวิตที่เราจะต้องตายเนี่ยมันจะคือไปยังไงไปเนี่ยสมมติว่าเขาให้เวลาชีวิตเรามาเนี่ยอีก3เดือนตายถ้าออกพรรษาเนี่ยตายท่านอยากออกพรรษาไหมเพราะว่าหอดไก่มือออกพรรษาท่านก็จะอธิษฐานต่อสังอิมัตสมิงอารามะเขตเตอิมังเตมาสังอธิมาอธิษฐานเขาพรรษาอย่างตอนนี้ผมอยากตายผมอยากอยู่ต่อเป็นอย่างเพราะว่ากระดอกพรรษาแล้วมันสิตายที่เหมือนเวลาแล้วชีวิตนี้ผมก็เลยสิขออธิษฐานเข้าพรรษาต่ออีกเข้าได้อีกสัก3เดือนบ่ล่ะพอใกล้สิเหมือน3เดือนอธิษฐานอยู่ต่ออีกอันนี้มันแบบอาจจะทำได้นะแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าถึงเวลามันจะตายอย่างเมื่อไม่นานที่ว่าสื่อออกไปแล้วตายเนี่ยไม่แน่เลยหลายวงเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พูดขู่เลยครับตายจริงๆเอ้าหลวงพ่อวิทย์เลยสื่อแล้วตายเอ้าระวังอยู่เป็นพระไม่ตายกับซึกออกไปตายชื่อเลือกเอาอย่างดาวนี่แต่ก่อนบวชกับอาจารย์บวช2รอบแล้วซึกออกไปไม่นานก็ตายเหมือนกันถ้ามันอยู่นะป่านนี้มันบอกโอ้ยอยู่บวชแบบ20พรรษา30บวชหลังอาจารย์ประมาณ 6-7 ปีไปไต่ศึกษาไปวัดนิพเพด้วยไปได้ต่อมาด้วยไปหมักสาวก็เลยสึกพอสึกออกไปก็ไปเที่ยวไปอะไรอะไรไปมาก็ป่วยอยู่ไม่นานก็ตายสึกออกไปตายจานยังไม่คิดในใจว่าป้าคนมึงเสือกูเขามึงอยู่มึงคือสิบทตายเนาะด่าไว้ว่าเป็นอย่าง
เพราะว่ามันไม่ได้ไปทำอะไรแบบไม่ดีหรือว่าทำอะไรที่แบบทำให้ตนเองต้องขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วไม่ตายก็ไม่ใช่เด้แต่ว่ามันมีคุณค่าไม่เหมือนกันระหว่างตายเป็นพระกับตายเป็นโยมอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เวลาของชีวิตนี่จึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรประมาทเพราะว่ามันไปเรื่อยๆผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีแต่ว่าคุณค่าของชีวิตของเราเราจะสามารถที่จะเอาประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนนี่เดี๋ยวก็จะสว่างแล้วเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นอีกแล้วไม่นานก็มืดอีกแล้วตอนเย็นก็มืดอีกก็ผ่านไปอีกอยู่ไปมาก็สว่างอีกแต่ละวันแต่ละวันไปฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องไม่ประมาทในเวลาของชีวิตที่ไม่เอาไปทำอะไรที่มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เรียกว่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปถ้าเวลามันเหลือแบบไม่มากแล้วเราจะต้องเลือกจะต้องเลือกอะไรที่ดีที่สุดเลือกอะไรที่มีคุณค่าที่สุดในหลักการศึกษาของพวกพราหมณ์เขาสมัยก่อนถ้ายังอายุน้อยอยู่เนี่ยเขาก็จะศึกษาเรียกว่าพรหมจรรย์คือต้องศึกษาหาความรู้ถ้าผ่านมาอีกวัยหนึ่งก็เข้าสู่วัยคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็คือต้องทำงานทำหน้าที่ของชีวิตตามโลกจะว่าตามกิเลสก็ใช่ชีวิตคฤหัสถ์คฤหัสถ์แล้วก็มาพวกวรรณปลัดคือพวกที่แบบทำงานมาก็เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มแบบที่จะอิ่มตัวแล้วแต่ว่ายังทิ้งไม่ได้ยังทิ้งภาระหน้าที่ไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้แต่ก็หาวิธีที่จะมาอยู่ที่จะมาปฏิบัติอีกขั้วหนึ่งเรียกว่าพวกสัญญาสีพวกออกบวชพวกนักพจน์พวกที่คิดว่าจะต้องหาอะไรที่ดีกว่านี้เรียกว่าดีกว่าเงินทองดีกว่าเกียรติยศดีกว่าชื่อเสียงจึงมีนักบวชที่ออกบวชตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้อีกพวกโยคีพวกนักพจน์พวกอิสิพวกโยคีพวกนักพจน์ดาบทหรือว่าลัทธิต่างๆก็มีมาก่อนพุทธเจ้าอีกที่เขาออกบวชซึ่งแม้แต่ทุกวันนี้ชีวิตเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เป็นโยมก็ต้องเรียนนะถ้าไม่เรียนเนี่ยมันจะอ่านออกยังไงจะเขียนได้ยังไงจะทำงานยังไงต้องเรียนเรียนก็มีอะไรที่แบบดีหรือว่าอะไรที่แบบเราจะต้องให้ดีกว่าคนอื่นหรือว่าให้ได้คุณค่ากว่าคนอื่นในการเรียนมันก็มีหลายอย่างซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าเรียนอะไรบ้างโน่นนี่ทำงานเอาความรู้ที่เรียนมาไปทำงานสุดท้ายก็แก่เท่าก็ตายแต่บางคนก็ออกบวชเขาจึงมีแบบภาพท่านเห็นภาพที่เขาสื่อเป็นธรรมะภาพนั้นจะเกิดมาคือเป็นเด็กก็เกิดมาเป็นเด็กตัวเล็กเดี๋ยวก็เป็นเด็กอนุบาลไปโรงเรียนแล้วก็มัธยมแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนมหาวิทยาลัยเรียนจบมาก็ทำงานแล้วก็มีลูกอะไรแต่งงานแต่งงานกันพอแต่งงานออกมาก็มีลูกมีลูกคนหนึ่งสองคนให้มาก็แก่เท่าไปเรื่อย
แล้วสุดท้ายก็เป็นยังไงตายจนว่าชีวิตนี่มันจะมีแค่นี้พ่อเขาก็จะเขียนก็มีคือเกิดมาแล้วก็เรียนหนังสือทำงานมีเกียรติมียศสุดท้ายก็ตายจะแค่นี้พ่อเขาจึงมีอะไรที่มันดีกว่านี้อีกที่เราจะต้องแบบให้ได้ประโยชน์ให้ได้คุณค่ามากกว่านี้ในชีวิตที่เราเกิดมาไม่แค่ว่าเรียนไม่แค่ว่าให้มีชีวิตอยู่ในโลกคฤหัสถ์ให้มีชีวิตในการที่จะทำมาหากินคือเราจะต้องแสวงหาที่ยิ่งกว่านั้นหลายคนจึงนี่ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแม้แต่ชีวิตที่เราออกบวชก็เหมือนกันบางคนเวลาไม่เท่ากันเนี่ยอย่างพวกเรามาเนี่ยบางคนยังหนุ่มยังแน่นเรียนปฏิโมกสวดมนต์ไปเรียนบาลีเพื่อที่ให้เกิดความรู้แต่บางคนจะไปเรียนจะไปท่องจะไปทำอะไรแบบเหมือนกับคนที่แบบยังหนุ่มยังแน่นอยู่นี่มันทำลำบากเวลาเข้ามาบวชเนี่ยพุทธเจ้าท่านจึงแบบให้ธุระคนที่แบบใฝ่ศึกษาหรือว่าคนที่แบบจะเอาประโยชน์หรือว่าอะไรที่สมควรไม่สมควรเขาจะต้องพิจารณาเขาจะต้องถามนะอย่างคนมาบวชเนี่ยบางคนถามพุทธเจ้าว่าธุระในศาสนานี้เนี่ยมีกี่อย่างที่สำคัญพุทธเจ้าก็ตรัสว่าธุระในศาสนานี่มีสองอย่างที่สำคัญวิปัสสนาธุระกับคันธธุระคือธุระในการศึกษากับธุระในการปฏิบัติสำคัญว่าเราจะเน้นอะไรธุระในการศึกษาหรือว่าธุระในการปฏิบัติคือบางคนนี่แบบสามารถที่จะเน้นไปที่การศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติทีหลังก็ได้เพราะยังมีเวลาอยู่แต่บางคนเนี่ยมันเวลามันไม่พอแล้วจะไปเน้นที่การศึกษามากแล้วค่อยมาปฏิบัติไม่ได้ทำไมเวลามันไม่พออย่างคนที่อายุมากๆหรือว่าคนที่แบบร่างกายสุขภาพมันไม่ดีเราจะไปเน้นที่การแบบศึกษาแบบต้องไปเรียนต้องไปอะไรอะไรแบบหลายอย่างเนี่ยโอ้บางทีมันไม่ทันแล้วท่านจึงให้เรานี่เอาประโยชน์ที่สำคัญให้มากที่สุดคือทำอย่างไรเราจะได้ประโยชน์ที่สำคัญซึ่งบางเรื่องบางอย่างนี่มันไม่จำเป็นจะต้องไปทำทุกเรื่องที่กล่าวในเบื้องต้นให้เราเลือกอะไรที่มันสำคัญถ้าเราเลือกอะไรที่สำคัญเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่เสียเวลามากเหมือนกับเราไปทำข้อสอบเวลาเราจะสอบเนี่ยถ้าเราไม่เลือกข้อสอบที่เราทำได้ก่อนหรือว่าคิดว่าเราทำได้ถ้าเวลามันหมดมันโอ้มันจบเลยเด้คือบางคนพอไปติดข้อแรกไปติดข้อสองบางคนแบบโอ้คิดอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างไหนมันเป็นอย่างคือถ้าทำไม่ได้ก็คิดว่าเราต้องทำให้ได้ต้องคิดให้ได้คิดไปคิดมาแบบยังทำไม่ได้เลยหมดเวลาแล้วคือปัญหาชีวิตบางเรื่องหรือว่าคนบางคนนี่คือเราจะไปติดตรงนั้นไปแก้ไขเขาไปทำอะไรเขานี่ให้มันได้มันเราคิดเรื่องเป็นที่แบบให้ดีมากๆดีที่สุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะนั้นคือข้อสอบที่เราแก้ไม่ได้เราสามารถเราไม่สามารถที่จะแบบทำได้อะถ้าเราไปติดอยู่กับเรื่องนั้นไปติดอยู่กับคนนั้นเนี่ยตายเลยครับเนี่ยไอ้เรื่องนี้สำคัญมากนะครับฉะนั้นถ้าเราทำอะไรได้นี่เราทีบทำก่อนเลย
ในสิ่งที่มันถูกนะถ้าข้อสอบ10ข้อนี้ถ้านำได้5ข้อผ่านชีวิตนี้คือสามารถที่จะปลอดภัยแล้วอีกสัก2ข้อหรือ3ข้อนี้เราก็ทำแบบมันน่าจะใช่อ่ะดูแล้วมันเหมือนจะน่าจะได้คะแนนอยู่ไม่ได้เต็ม10ก็สัก5ก็ยังดีก็ทำ3ข้อนี้อย่างน้อยๆมันก็ต้องถูกล่ะสัก2ข้อเพราะว่าเราเชื่อมั่นอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจถ้ามันผิดก็มันก็น่าจะผิดไม่มากมันก็น่าจะพอได้คะแนนอยู่แต่ไอ้2ข้อสุดท้ายนี่มันแบบไม่รู้เลยทำไม่ได้เลยทำยังไงทีนี่เดามั่วคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรถ้าถูกก็โชคดีไปอย่างนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราผ่านแล้ว5ข้ออีก3ข้อนี่อาจจะถูกสักข้อ1 2ข้อหรือถูกทั้ง3ก็โชคดีไปอีก2ข้อที่ทำไม่ได้เนี่ยถึงมันจะผิดก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือการทำข้อสอบนะแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีข้อสอบที่มันสำคัญกว่านั้นอีกและสำคัญเยอะมากว่าเราจะต้องทำชีวิตเรานี่ให้ปลอดภัยได้อย่างไรคือให้ผ่านได้อย่างไรถามว่าถ้าเราสอบตกเนี่ยเราจะต้องไปทำอะไรเป็นอะไรที่มันแบบน่าเป็นห่วงมากที่เราต้องป้องกันพุทธเจ้าจึงให้เรามองเห็นภัยของชีวิตที่สำคัญคือความทุกข์และถ้าแยกมาเป็นภพภูมิคืออะไรอบายภูมิฉะนั้นข้อสอบที่เราจะทำให้ผ่านข้อแรกคือต้องผ่านให้ได้คืออะไรปิดประตูอบายให้ได้ถ้าข้อนี้ท่านทำไม่ได้นะโอ้ท่านเสี่ยงมากเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงล่ะถึงท่านจะไปสวรรค์ได้ถึงท่านจะไปเป็นพรหมได้หรือกลับมาเกิดใหม่ได้แต่ท่านยังไม่ผ่านนะท่านอาจจะต้องแบบกลับไปตกนรกอีกกลับไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นข้อสอบข้อแรกที่เราต้องทำให้ผ่านคืออะไรท่านต้องปิดประตูอบายให้ได้คือทำอย่างไรจะให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ตกล่วงไปสู่ความชั่วอบายภูมิอันนี้คือข้อสอบของชีวิตเนี่ยถ้าในทางธรรมเนี่ยถ้าในทางโลกท่านอาจจะต้องแบบว่าให้ชีวิตเราแบบไม่ติดคุกไม่ถูกเขาจับไม่ถูกเขาเอาไปลงโทษหรือว่าอีกระดับหนึ่งอย่าเห็นเป็นหนี้เป็นสินหลายชีวิตทางโลกเราต้องไปชดใช้เขาเยอะจนมาข้อสอบข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ไล่ไปเรื่อยคือบางอย่างเนี่ยมันแบบเราอาจจะทำก็ได้แต่ถ้าทำได้ก็ดีคือถ้ามันปิดประตูบายแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาจิตใจเราให้มันสูงขึ้นกว่านั้นจากการเป็นผู้ที่แบบไม่ต้องไปตกนรกอีกไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอีกแล้วเราสามารถที่จะสร้างบารมีได้ยิ่งกว่านั้นถ้าในทางธรรมจะเป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคาหรือว่าจนถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าใครที่แบบสามารถที่จะสอบข้อสอบอื่นที่สามารถที่จะคือไม่ตกนรกอีกแล้วไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วเกิดมารวยเกิดมามีเกียรติมียศมีชื่อเสียงเกิดมาเป็นคนแบบปลอดภัยมากถึงจะเกิดแก่เจ็บตายแต่อีกไม่นานสามารถที่จะมีมนุษย์สมบัติที่เพียบพร้อมอันนี้คือสอบผ่านได้บางคนอาจจะไปสอบเอาเลยไหม
ไปสอบเอาบารมีเพิ่มอย่างบางคนก็ไปสอบเป็นระดับนั้นระดับนี้ผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญหรือพวกทหารก็ไปฝึกเพื่อที่จะให้เขาแบบได้ยศเพิ่มหรือว่าได้อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยพวกเราจะไปทำอะไรเนี่ยไปสอบเอาเป็นพระที่แบบมีปัญญามากคือมีปัญญาอยู่แล้วแต่ให้มันเลิศเป็นผู้มีฤทธิ์หรือว่าท่านอยากได้เอกลาภเหมือนพระศิวลีเหมือนความเป็นเลิศเหมือนพระมหากัสสปะหรือว่ามีอะไรพิเศษถ้าท่านไปสอบได้ปฏิบัติได้มันก็จะยิ่งหรือว่าท่านจะเอาแบบเป็นอัครสาวกหรือว่าจะไล่ไปสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าท่านไหนอยากเป็นพุทธเจ้าเราก็สร้างบารมีเหมือนเราแบบไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ไปสอบในการที่จะให้เราตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราสามารถทำได้เราก็จะเข้าถึงได้อันนี้คือข้อสอบทางธรรมเนี่ยยังไงก็ให้มันผ่านอย่ามัวแต่ไปเสียเวลาพอเราไปทำอะไรแล้วมันทำไม่ได้ก็ไปติดอยู่หันไปติดอยู่กับคนบางคนที่ทำให้เราแบบตกนรกได้ไปติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องที่แบบมันทำให้เราแบบไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ความเจริญได้อันนี้เราต้องพิจารณาครับวันนี้จะมีงานนะครับการทอดพระป่าด้วยทำบุญที่วัดดงก้าวด้วยแล้วก็มีการคารวะครูบาอาจารย์ซึ่งทุกปีนะครับติดต่อกันมาที่จริงเป็นงานที่พระอาจารย์ไม่ได้บอกให้จัดนะครับไม่ได้บอกให้จัดแต่ว่ามันเป็นงานที่คณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาอยากจัดอาจารย์ก็มองว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วมันก็เป็นการตอกย้ำความสำนึกความกตัญญูแล้วก็เป็นการรักษาความรู้สึกความผูกพันที่ดีให้กับครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกหากับคณะสงฆ์ก็เลยถือโอกาสให้เราได้คารวะและก็ร่วมทำบุญด้วยกันก็ไปมาก็มีคณะสงฆ์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นงานเลยทีนี้งานวันคารวะตาเข้าพรรษาแล้วพระอาจารย์ก็มีนิสัยมีความแบบรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลาทำอะไรถ้าเราได้คนเดียวดีคนเดียวนี่มันมีความรู้สึกเหมือนมันไม่เต็มที่ คือมันน่าจะดีกว่านี้อย่างทุโรงนี่อาจารย์จะไปองค์เดียวไปไม่กี่ลูกก็ได้แต่ว่าแบบว่าถ้าไปหลายองค์มันก็จะได้หลายอย่างได้หลายท่านหลายบุญมันก็น่าจะดีกว่านี้แม้แต่คารวะนี่ก็เหมือนกันถ้าพูดถึงเริ่มต้นก็พระคุณเจ้าก็จะมาคารวะพระอาจารย์นี่แหละองค์เดียวแต่พระอาจารย์คิดว่ามีครูบาอาจารย์หมู่คณะที่น่าเคารพแล้วก็ผูกพันกันก็เลยนิมนต์ครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านสะดวกคือเอาที่ท่านสะดวกมาร่วมกิจกรรมด้วยทั้งฝ่ายการปกครองเจ้าคณะอำเภอทั้งในส่วนของการเป็นอยู่ร่วมกันครูบาอาจารย์ท่านไหนสะดวกก็มาก็เลยเป็นอะไรที่แบบได้ด้วยกันดีด้วยกันได้ความรู้สึกร่วมกันอันนี้สำคัญมากเลยเวลาเราทำอะไรถ้าเราคิดว่าดูดีคนเดียวเก่งคนเดียวบางทีมันก็ได้อยู่แต่มันได้ไม่เยอะดีอยู่แต่มันดีไม่เยอะบางทีมันก็ไม่มีหมู่คณะไม่มีบริวารฉะนั้นทำอะไรถ้าท่านให้คนอื่นมีส่วนร่วมด้วยแบ่งปันหรือว่าช่วยเหลือกันมันก็จะได้ด้วยกันนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะพระคุณเจ้าคุณยายก็เตรียมตัวไปวัดดงก้าวเพื่อที่จะได้ไปเตรียมสถานที่ด้วยก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าสว่างแล้วนะวันนี้ไม่ได้ออกบิณฑบาตข้างนอกท่านไม่ต้องไปบิณฑบาตบ้านดอนบ่อไม่ต้องไปในหมู่บ้านเพราะเรามีงานถ้าไปแล้วมันก็กลับมามันก็จะเหมือนกับต้องมาเสียเวลาต้องมาอะไรต่างๆเราต้องไปที่ดงก้าวเลย
ก็เลยงดการบิณฑบาตในหมู่บ้านทั้งบ้านดอนบ่อทั้งคีกิ้งแล้วก็ไปบิณฑบาตที่วัดดงเก้านะครับตอนช่วงเราตักอาหารอันนี้ก็คือว่าเราก็มีงานของเราก็เตรียมตัวเอาบาตรไปด้วยนะครับคุณเจ้าเราจะฉันได้บาตรและในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็อยากให้ท่านถืออาสนะเดียวถ้าท่านทำได้ถือได้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ของท่านอย่าไปคิดว่าโอ้ยกลัวเหมือนกับ ทำยังไงแบบจะมองเห็นคุณค่าให้มันได้นะอย่าคิดโอ้ตอนนี้กูก็พอตายไปแห้งแล้วเว้ยเอ้กูอดเอ้กูหิวอีกคนเดียวตายเขาครับผมเนาะอันนี้เราต้องเอาประโยชน์3เดือนเนี่ยออกพรรษาค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวไปช่วยกันกับอนุโมทนากับคุณยายนะเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยไปทำความสะอาดโน่นนี่ก็เป็นบุญด้วยกันใครที่ภาวนาใครที่ปฏิบัติก็ดีนะไม่ใช่ว่าคนไปทำงานแล้วโอ้ยสิดีกว่าซุ่มนั่งสมาธิซุ่มนั่งสมาธิสิดีกว่าซุ่มไปเฮ็ดงานคนเรามันก็เอาบาปตรงนี้แหละเป็นอย่างมันบ่ถือเจ้าของผู้ใดไปเฮ็ดอันใดก็บ่ถือคนล่ะผิดหมดเราต้องมองโอ้ซุ่มไปเฮ็ดงานก็ดีเว้ยไปซอยอาจารย์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ซุ่มนั่งสมาธิก็ดีเว้ยซุ่มนั่งปฏิบัติดีเว้ยตั้งใจดีเว้ยคือมันในบุญด้วยกันหมดนะมันก็เป็นอะไรที่แบบเราต้องอนุโมทนาบุญด้วยกันขออนุโมทนากับพี่น้องชาวเวียดนามก็พูดภาษาเวียดนามไม่ได้เพราะเสียดายอยู่เพราะว่าที่เทศไปไม่รู้จะฟังรู้เรื่องไหมแต่ก็เห็นฟังอยู่เลยถึงไม่รู้จะรู้ไหมว่าเทศอะไรพูดอะไรเดี๋ยวค่อยให้จ่าเชียวจันเชียงไปแปลอีกทีหนึ่งนะจันเชียงก็ยังไม่รู้ใจรู้ไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันละแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือศรัทธาคือความตั้งใจถึงแม้ว่าจะคือภาษาใจเนี่ยมันสำคัญมากเลยคือบางครั้งไม่ต้องแบบพูดว่าโอ้ผมเคารพศรัทธามากโยมแบบเคารพศรัทธามากแค่ลงรถมาจะมาเห็นอาจารย์มากกว่าคือรับรู้ในความรู้สึกเลยโยมบางคนแบบเข้ามากราบเข้ามาทักทายโน่นนี่คือสิ่งเหล่านี้มันมีพลังภายในอะนะพลังแห่งความศรัทธาพลังแห่งความดีที่มันเกิดขึ้นยังไม่ต้องพูดภาษาที่เราแบบสื่อให้รู้ว่าอะไรยังไงแต่ว่าสามารถจะสื่อหรือว่ารับรู้ถึงความศรัทธาแค่มองหน้าบางคนแบบดีใจมากตื่นเต้นบางคนร้องไห้บางคนแบบไม่รู้จะใช้คำพูดไหนเอาแค่ว่าเนี่ยเอามือจับที่หน้าอกก็รู้มันมีความรู้สึกแบบมันอยู่ในใจหรือว่ามันได้ใจอะไรเงี้ยได้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันอันนี้ก็อนุโมทนากับพี่น้องชาวเวียดนามนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบถือว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นความดีใจภูมิใจในการที่เราแบบสามารถที่จะมาได้ในการที่จะมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญด้วยกันนะก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ